ทนายดังสงสารดีเจมะตูมน่าจะหลายข้อหาที่โดนต้นหอมประกาศชัดทีมผู้เสียหายทนายดังสงสารดีเจมะตูมน่าจะหลายข้อหาที่โดนต้นหอมประกาศชัดทีมผู้เสียหายหลังดีเจดังจัดฉากรวบหญิงสาวแอบอ้างชื่อหลอกลวงลงทุนจากกรณีสาวใส่กำไร EM แอบอ้างสนิทสนมดีเจมะตูมเตชินและชักชวนคนมาร่วมลงทุนบอกว่าดีเจมะตูมทำอยู่ด้วยก่อนจัดฉากรวบหญิงสาวรายนี้ที่ร้านอาหารดังจากนั้นดีเจมะตูมโพสต์ชี้แจงเหตุการณ์ในคลิปดังกล่าวว่าสำหรับกรณีคลิปใน TikTok ที่มีการเผยแพร่อย่างแพร่หลายในการจับกุมมิจฉาชีพในร้านนัวเนียบาอารีร้านของมะตูมเองก่อนอื่นมะตูมต้องขอกราบขออภัยในการใช้ถ้อยคำไม่สุภาพและการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นทางมะตูมยินดีให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอยืนยันตรงนี้ว่ามะตูมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมิจฉาชีพผู้หญิงในคลิปมะตูมเพียงแค่ถูกมิจฉาชีพท่านนี้แอบอ้างชื่อเพื่อไปหลอกเงินคนอื่นมาลงทุนและถ้ามีผู้เสียหายจากการเอาชื่อมะตูมไปแอบอ้างในการทำธุรกิจเพิ่มเติมรบกวนติดต่อมะตูมด่วนเลยนะครับสุดท้ายความจริงคือความจริงมะตูมขอยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองและจะอยู่เคียงข้างผู้เสียหายเพื่อตามเงินคืนให้ได้มากที่สุดครับดีเจมะตูมล่าสุดทนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความชื่อดังโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่าน่าสงสารดีเจมะตูมนะครับน่าจะหลายข้อหาเลยที่โดนนะมะตูมนะครับหลังจากทนายดังโพสต์ข้อความดังกล่าวไปทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นจำนวนมากทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับความเห็นของทนายรณรงค์แก้วเพชรมีจำนวนนี้รวมถึงพี่สาวคนสนิทอย่างต้นหอมสกุลตลาที่มาคอมเมนต์แสดงความเห็นโพสต์ของทนายรณรงค์ที่พาดพิงถึงดีเจมะตูมด้วยว่าทีมผู้เสียหายค่ะนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตคอมเมนต์ว่าจะจับโจรแอบอ้างช่อโกงมันต้องใจถึงไม่งั้นโจรมันก็ได้ใจหนีรอดไปหลอกคนอื่นได้ประชาชนเดือดร้อนใครกล้าลงมาช่วยได้บ้างมั่วแต่มานั่งเข้าข้างโจรอยู่ได้มันหลอกคนไปทั่วมีใครแจ้งเป่าประกาศให้ประชาชนระวังตัวไว้บ้างมันมาในรูปร่างไหนบ้างกว่าจะตามหาจนเจอมันไม่ง่ายนะคะตำรวจก็ยืนดูอยู่ก่อนดีเจต้นหอมจะมาคอมเมนต์ตอบว่าป้าวัย62เล่านาทีเฝ้ารับเสด็จพระองค์พาสุดตื้นตันยื่นพระหัตถ์มาจับไว้นั่นป้าวัย62เล่านาทีเฝ้ารับเสด็จพระองค์พาสุดตื้นตันยื่นพระหัตถ์มาจับแน่นวันนี้ตั้งใจมาเป็นพิเศษทำบุญถวายเป็นพระกุศลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเมื่อวันที่13มกราคม66ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและประชาชนจากทุกสารทิศเดินทางมาลงนามถวายพระพรและนำแจกันดอกไม้มาถวายเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชราชธิดาเพื่อขอให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็วอาทิศาสตราจารย์ดร.สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ในฐานะประธานผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงหรือวทน.รุ่นที่2วิทยาลัยทนายความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมตัวแทนคณะผู้เข้าอบรมผอ.นายแพทย์
ิยลาภวสุวัฒน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านายวงวริศมนัสวงจันทร์ผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้เกษตรกรกฟก.นายสวัฒน์ภักดิ์สกุลโรมวิลาทนายความนายโอฬารแพพ่วงผู้จัดการฝ่ายคดีบริษัทปตท.กำกัดมหาชนนายชวการลิมศิระทนายความด็อกเตอร์พัชราภรณ์สโรภาสที่ปรึกษาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกสันติพงษ์ธรรมปิยะอดีตเสนาธิการทหารบกด็อกเตอร์วิเชียรรุจิธรรมรงกุลทนายความด็อกเตอร์ประภาวันสุทธิประสิทธิ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมสทนสสิริพรพุทธรักษ์ประธานกรรมการบริษัทฟินแอดอินฟินิตี้จำกัดว่าที่รต.ธีรวัฒน์จำปาชัยศรีทนายความนายนิพนธ์จันทเวศทนายความนายปัญญาจารุมาศทนายความนายภักดีบุษยบุตรีทนายความนายก่อพงศักดิ์ตันติสิริรักษ์กรรมการบริหารบริษัทวินโฟกัสกรุ๊ปจำกัดรองศาสตราจารย์ดร.พรชัยวิสุทธิศักดิ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และแผนงานม.เชียงใหม่เป็นต้นทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ชั้น1โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคม2566จากนั้นสามารถลงนามถวายพระพรผ่านระบบช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://www.royaloffice.th ได้ทุกวันอาทิตย์สำนักงานศึกษาธิการภาค9นายคณิตวัญญเพชรนักศึกษาการบริหารจัดความมั่นคงขั้นสูงรุ่น5สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์พลตำรวจตรีหญิงสุรัมภารอดมณีผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจราชสกุลสนิทวงศ์พลเอกเสริมศักดิ์นายกสมาคมชาวอีสานนายวิเชียรตั้งธรรมสถิตนายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เสกอักษรานุเคราะห์ประธานมูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานพระธรรมนูญทหารอากาศขณะที่บรรยากาศประชาชนมาลงนามถวายพระพรหลายคนตั้งใจมาปักหลักเฝ้าถวายกำลังใจอีกส่วนตั้งใจเดินทางมาลงนามถวายพระพรและเดินทางกลับนางจำเนียนมาลากุลชาวเขตภาษีเจริญกล่าวว่าเนื่องในวันเกิดครบ62ปีของตนจึงตั้งใจมาถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรเพื่อขอให้พระองค์พาทรงหายจากพระอาการประชวรและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตโดยปกติมาลงนามถวายพระพรทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้ตั้งใจมาเป็นพิเศษและทำบุญต่างๆถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรประทับใจพระองค์พาอย่างมากครั้งหนึ่งเคยเฝ้ารับเสด็จในหลวงพระราชินีที่พระลานพระราชวังดุสิตพระองค์พาโดยเสด็จด้วยทรงถามประชาชนที่มาว่าเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมหิวไหมตอนนั้นดิฉันนั่งแถวหน้าพอดีพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์มาจับมือดิฉันแน่นทรงเป็นกันเองกับประชาชนนางจำเนียนกล่าวนางจำเนียนกล่าวต่อว่าทราบประกาศลงนามถวายพระพรที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงวันที่31มกราคมนี้แล้วส่วนตัวก็จะเปลี่ยนไปลงนามถวายพระพรทางออนไลน์แทนจะให้ลูกๆช่วยเพราะส่วนตัวทำไม่เป็นแต่หากมีแจ้งว่าจะเสด็จพระราชดำเนินก็จะมาอย่างไรก็ตามดิฉันมาลงนามถวายพระพรทุกวันหากวันหนึ่งไม่ได้มาเหมือนขาดอะไรสักอย่างที่มาเพราะเป็นห่วงพระองค์อยากทราบอาการอยากมาเห็นบรรยากาศด้วยตัวเองขอให้ได้มานั่งตรงนี้ก็ชื่นใจแล้วThank you.